ับถอยหลังกันอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะเข้าสู่ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้วเมืองต่างๆทั่วโลกต่างเตรียมงานเฉลิมฉลองข้ามปีกันอย่างคึกคักหลายคนอาจวางแผนไปเข้าดาวที่ต่างประเทศเพื่อสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆที่ทั่วโลกได้จัดงานนี้อย่างสนุกสนานและยิ่งใหญ่อลังการและนี่คือแลนด์มาร์คเข้าดาวที่ฉลองเทศกาลปีใหม่สุดยิ่งใหญ่จากทั่วโลกก่อนไปรับชมการขอฝาก1ไลค์1แชร์และ1 Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปรอรับชมกันได้เลยเรามาเริ่มกันที่ประเทศแคนาดากันก่อนเลยการแสดงพลุสวยๆจากน้ำตกไนแองการาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีนักท่องเที่ยวมาเยือนในช่วงเทศกาลคาวดาวมากกว่า 30,000 คนอากาศที่นี่หนาวเย็นจนน้ำตกกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ที่นี่จะจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ไฟหลากสีสันจะถูกตกแต่งรอบๆได้อย่างงดงามที่สุดเวทีการแสดงต่างๆจะถูกตั้งข้างๆน้ำตกเสียงเพลงอันไพเราะของศิลปินระดับโลกมากมายสร้างความสุขให้กับคนในท้องที่และนักท่องเที่ยวริมน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจะโรแมนติกขนาดไหนกันนะหลายคนคงเข้าใจว่าประเทศบราซิลจะโดดเด่นเพียงเทศกาลคาร์นิวัลแต่จริงๆแล้วที่กรุงริโอเดจาเนโรก็เป็นปาร์ตี้ระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่มีผู้ร่วมงานมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทุกๆปีจะมีเหล่ามหาชนราว 2-3 ล้านคนไปรวมตัวสนุกสนานกันที่ชายหาดโคปาคาบาน่าที่มีความยาว4กิโลเมตรเป็นศูนย์รวมความสนุกสนานทุกอย่างนักท่องเที่ยวต่างคนต่างแต่งตัวด้วยสีสันสดใสพร้อมดื่มด่ำกับค็อกเทลเบาๆไปพร้อมกับเสียงดนตรีแซมบ้าที่คลองมาตามสายลมจากเวทีคอนเสิร์ตและร่วมชมการแสดงดอกไม้ไฟสุดอลังการเป็นบรรยากาศเฉลิมฉลองปีใหม่สุดผ่อนคลายและสนุกสนานที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสสัญลักษณ์สำคัญของเมืองหลวงประเทศฝรั่งเศสจะเป็นทำเลไหนไปไม่ได้ทำไมใช้พลุดอกไม้ไฟเหนือประตูชัยนโปเลียนและตลอดแนวของหอไอเฟลที่มีความสวยงามอลังการเป็นอย่างมากสมกับการเป็นหนึ่งในเมืองหลวงแห่งโลกศิลปะเลยทีเดียวทั้งผู้คนจากทั่วโลกและแสงไฟประดับประดาจะทำให้คุณลืมงานนี้ไม่ลงเลยทีเดียวการแสดงพลุดอกไม้ไฟที่ตระการตาริมสองฝั่งแม่น้ำมอสควาในกรุงมอสโกท่ามกลางอากาศที่อบอุ่นกว่าปกติแต่ก็ยังมีหิมะปกคลุมเมืองหลวงของรัสเซียเหมือนเช่นทุกปีสถาปัตยกรรมที่งดงามระดับโลกอย่างจัตุรัสแดงที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงของมอสโกซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอีกทั้งยังรายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของกรุงมอสโกอย่างเช่นพระราชวังเครมลินมหาวิหารเซนต์บาซิลและแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของกรุงมอสโกนั่นก็คือห้างสรรพสินค้ากุมที่จะประดับประดาด้วยไฟสวยงามเป็นพิเศษและเมื่อสถาปัตยกรรมระดับโลกที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานถูกแต่งแต้มไปด้วยสีทองสว่างจากไฟนับหมื่นดวงก็แทบไม่ต้องบอกเลยว่าจะเป็นภาพที่งดงามแค่ไหนใครอยากสัมผัสการเข้าดาวชมดอกไม้ไฟเพื่อก้าวเข้าสู่ปีใหม่ในบรรยากาศที่หรูหราและด้วยความร่ำรวยของประเทศนี้ทำให้ไม่ต้องห่วงเรื่องความยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวมหานครดูไบแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตามชายฝั่งและตามตึกทรงสูงสวยต่างๆรวมระยะทางกว่า60ไมล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตึกเบิร์ดคาลิฟาตึกราฟ้าดีกรีสูงที่สุดในโลกที่ชาวดูไบต่างภาคภูมิใจเมื่อวินาทีของการก้าวเข้าสู่ปีใหม่มาถึงจะมีพลุดอกไม้ไฟพวยพุ่งออกมาเป็นสายจากตึกงดงามตระการตามากมายมหาศาลท่ามกลางเสียงปรบมือและเสียงชายโยโห่ร้องของผู้ที่ยืนชมเบื้องล่างนับล้านคนบอกเลยว่าไม่ควรพลาดซึ่งเวลาที่ดูไบนั้นจะช้ากว่าไทย3ชั่วโมงสถานที่ระดับโลกขนาดนี้ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิตรีบจองตั๋วเลยครับงานที่เกาะฮ่องกง
พลุสีสันสวยสดใสเหนือพื้นน้ำด้านริมอ่าววิกตอเรียฮาร์เบอร์จากทั้งสองฝั่งฮ่องกงและฝั่งเกาลูนนับเป็นหนึ่งในสถานที่เขาดาวที่งดงามที่สุดในเอเชียบริเวณท่าเรือเฟอร์รี่และย่านจิมซาจุยจะมีสตรีทปาร์ตี้และคอนเสิร์ตของศิลปินฮ่องกงเพื่อสร้างความสนุกสนานสุดเมามันให้นักท่องเที่ยวถือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใช้เวลาเดินทางไม่นานต้องลองมาสักครั้งในชีวิตแถมถ้ามาในช่วงสิ้นปีแบบนี้ร้านค้าต่างๆก็พากันจัดโปรโมชั่นต่างๆลดราคาสินค้าเพื่อให้นักท่องเที่ยวไปช้อปปิ้งกันอย่างเต็มที่จะล้มละลายก็คราวนี้แหละอีกเมืองในทวีปยุโรปที่เต็มไปด้วยความโรแมนติกแห่งหนึ่งของโลกเมื่อปลายปีมาถึงความหนาวเย็นก็จะมาเยือนกรุงปรากเมืองแห่งทิวทัศน์สถาปัตยกรรมบ้านเรือนเก่าแก่ที่สวยงามที่มียอดแหลมเป็นเอกลักษณ์อย่างกับปราสาทดิสนีย์เลยในค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองก่อนเข้าสู่ศักราชใหม่ที่นี่จะเนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวเมืองครอบครัวและคู่รักมากมายที่จุงมือกันออกไปเดินตามถนนใจกลางเมืองและบริเวณสวนสาธารณะเลนนาปาร์คที่อยู่บริเวณเนินเขาเลนนาทั้งริมฝั่งแม่น้ำวันตาวาซึ่งเป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดของประเทศเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนจะมีการจุดพลุและดอกไม้ไฟสุดยิ่งใหญ่บริเวณหลังปราสาทปรากและสี่สะพานที่สำคัญในกรุงปรากอย่างเต็มตาเต็มใจทั่วทั้งเมืองเลยทีเดียวไปเยือนแดนอาทิตย์อุทัยกันบ้างงานเฉลิมฉลองปีใหม่ที่ญี่ปุ่นนั้นมีสถานที่เข้าดาวหลายแห่งมีทั้งความสนุกสนานและมีความสงบไปพร้อมๆกันถ้าใครอยากสัมผัสบรรยากาศสงบๆตามวิถีชาวพุทธดั้งเดิมแบบญี่ปุ่นแล้วก็ตามวัดใหญ่ๆในโตเกียวจะมีกิจกรรมเปิดให้ร่วมทำบุญและสวดมนต์ข้ามปีกันอยู่หลายวัดอย่างเช่นวัดอาซากุสะวัดอิเคกามิศาลเจ้าเมจิเป็นต้นจะมีการตีระฆังข้ามปีจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่31ธันวาคมจำนวน107ครั้งและตีครั้งที่108ในวันที่1มกราคมเป็นการตีต่อเนื่องกันเพื่อเริ่มวันปีใหม่จากนั้นชาวญี่ปุ่นจะโยนเหรียญลงในกลองให้ตรงกับเวลาเที่ยงคืนแล้วก็อธิษฐานขอพรส่วนใครชอบเข้าดาวแบบสนุกสนานอลังการจุดพลุดอกไม้ไฟก็สามารถไปร่วมงานได้ที่อัลโตเกียวและโตเกียวทาวเวอร์สำหรับคนที่ชอบบรรยากาศแบบคลื่นเคลงและสนุกสนานขึ้นมาอีกหน่อยก็ต้องไปย่านชิบูย่าที่มีหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่นจะออกมารวมปาร์ตี้กันอย่างคึกคักสนุกสุดเหวี่ยงเลยทีเดียวและอีกหนึ่งที่รับรองว่าต้องถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่กับโตเกียวดิสนีย์แลนด์ส่วนสนุกชื่อดังของญี่ปุ่นตื่นตาตื่นใจไปกับขบวนพาเหรดจากเหล่าการ์ตูนเช่นมิกกี้เมาส์และผองเพื่อนดิสนีย์เพื่อร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่เอดินเบิร์กฮอกมาเน่เป็นหนึ่งในงานต้อนรับปีใหม่ที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ที่ใดในโลกงานจะจัดขึ้น3วันด้วยกันคือตั้งแต่วันที่31ธันวาคมถึง1มกราคมเลยทีเดียวภายในงานจะมีอีเวนท์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันจะมีทั้งงานพิธีเก่าแก่ของชาวไวกิ้งไปจนถึงปาร์ตี้และคอนเสิร์ตสนุกสุดเวียงเมื่อเสียงระฆังต้อนรับปีใหม่ดังขึ้นจะมีการจุดพลุเหนือปราสาทที่มีความสวยงามและหาดูไม่ได้จากที่ไหนเลยต้องมาให้เห็นกับตาตัวเองสักครั้งแล้วล่ะเมืองใหญ่ทางฝั่งยุโรปอย่างลอนดอนประเทศอังกฤษแห่งสหราชอาณาจักรงาน New Year Eve ที่ลอนดอนไอจุดแลนด์มาร์คอย่างชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรปบรรยากาศคึกคักและคนเยอะมากฮอตฮิตไม่แพ้เมืองอื่นในโลกเลยและริมแม่น้ำเทมส์บริเวณเดียวกับลอนดอนไอที่นักท่องเที่ยวและชาวเมืองจะไปร่วมกันรอฟังเสียงของนาฬิกาบิ๊กเบนที่จะดังขึ้นเป็นสัญญาณว่าทุกคนได้ก้าวเข้าสู่ปีใหม่กันแล้วปิดท้ายด้วยการฉลองจุดพลุดอกไม้ไฟตะการตาอลังการยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีมหานครแต่ก็ต้องบอกไว้สักนิดสำหรับคนที่อยากไปเข้าดาวที่ลอนดอนไอนั้นที่นั่นได้มีการจำกัดคนเข้างานโดยจะต้องซื้อบัตรล่วงหน้าเข้างานเลยทีเดียวถ้าจองไม่ทันก็อาจจะพลาดเอาสำหรับที่ลอนดอนเวลาจะช้ากว่าไทย7ชั่วโมงซิดนีย์
เมืองที่ได้เฉลิมฉลองเข้าสู่ศักราชใหม่เมืองแรกๆของโลกซึ่งจะจัดบริเวณอ่าวซิดนีย์หรือซิดนีย์ฮาร์เบอร์งานจะเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นและเมื่อก้าวเข้าสู่เวลาเที่ยงคืนจะมีการแสดง Harbor of Light Parade ที่มีพาเหรดเรือประดับไฟสวยงามในอ่าวซิดนีย์มีการจุดพลุขึ้นฟ้าเฉลิมฉลองน้ำตกดอกไม้ไฟอย่างยิ่งใหญ่สวยงามที่น่าประทับใจและไม่เหมือนที่ไหนในโลกเลยทีเดียวและมีการแสดงตื่นตาตื่นใจมากมายอีกเพียบซึ่งเปิดให้เข้าร่วมงานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ก็มีกฎอยู่อย่างนึงคือห้ามนำแอลกอฮอล์เข้าไปในงานและอย่าลืมว่าที่นั่นเร็วกว่าบ้านเรา4ชั่วโมงรีบจองตั๋วไปกันให้ทันละครับที่สุดของสถานที่เขาดาวปีใหม่ที่ผู้คนทั่วโลกใฝ่ฝันอยากไปร่วมงานสักครั้งในชีวิตต้องยกให้ประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอนประเทศพี่ใหญ่แห่งมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกงาน New Year Eve ที่จัตุรัสไทม์สแควร์ใจกลางเมืองนิวยอร์กซึ่งตามเวลาท้องถิ่นที่นี่จะช้ากว่าประเทศไทย12ชั่วโมงงานจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่31มีการแสดงจากศิลปินดังระดับโลกบรรยากาศที่มีแต่ความสนุกและความสุขเพียงเท่านั้นและเมื่อใกล้ถึงเวลาเที่ยงคืนผู้คนจะร่วมกันนับตัวเลขถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่จากจอดิจิทัลบนตึกไทม์สแควร์เมื่อถึงนาทีสุดท้ายของปีลูกบอลประดับไฟขนาดใหญ่กว่า 10,000 ปอนด์จะถูกปล่อยลงมาจากที่สูงเกือบ50เมตรและใน5วินาทีสุดท้ายเมื่อไฟลูกบอลถูกดับไปไฟตัวเลขคริสตศักราชของปีใหม่ก็จะขึ้นมาส่องสว่างทั่วไทม์สแควร์สายรุ้งและกระดาษสีต่างๆโปรยลงมาจากดาดฟ้าของตึกท่ามกลางผู้คนที่ต่างอวยพรกันในโอกาสแรกของปีบอกเลยว่าโรแมนติกและอบอุ่นมากๆปิดท้ายด้วยแสงสีเสียงและพลุดอกไม้ไฟอย่างยิ่งใหญ่อลังการเลยล่ะจัดเต็มขนาดนี้ต้องจองตั๋วเตรียมบินกันแล้วและที่นี่แหละคือสถานที่เข้าดาวอันดับหนึ่งของโลกและทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการเฉลิมฉลองปีใหม่เท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายประเทศที่จัดเทศกาลนี้อย่างยิ่งใหญ่อีกมากมายหากใครมีสถานที่แนะนำก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนะครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนและครอบครัวมีความสุขตลอดปีในปีใหม่ที่จะถึงนี้และวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ปีหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ